สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP Premier League Season 3กันนะกับแมตช์ใหญ่แมตช์นี้เลยนะก็การแข่งขันของเรายังอยู่ในวีคที่1นะวีคแรกเท่านั้นเองนะก็หนทางยังอีกยาวไกลฮะสำหรับในเกมวันนี้นะเป็นการพบกันนะระหว่างยูเวนตุสนะพบกับเรอัลมาดริดนะชื่อทีมยูเวนตุสในเกม FIFA 20อาจจะแปลกๆไปหน่อยนะเนื่องจากพวกเขาติดลิขสิทธิ์นะไม่สามารถใช้ชื่อยูเวนตุสได้นะแต่ผู้เล่นของพวกเขาก็ยังคงครบครันและแกร่งอย่างแน่นอนนะวันนี้มาเล่นกันที่บ้านของยูเวนตุสนะซึ่งยูเวนตุสก็มีสตาร์ดังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนะพร้อมลงสู่สนามล่าตาข่ายแน่นอนนะวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนก็เป็นเรอัลมาดริดนะมาเยือนถึงถิ่นยูเวนตุสนะก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นศักดิ์ศรีดีกรีเทียบกันแล้วก็พอๆกันนะสู้กันอย่างดุเดือดแน่นอนในดินแดนยุโรปพวกเขามีประวัติศาสตร์ทีมที่ต้องบอกว่าสู้กันได้อย่างสนุกนะสูสีเลยมาดูกันว่าเกมนี้นะใน PP Premier League Season 3นะมาพบกันฝั่งไหนจะคว้า3แต้มไปนะหรือว่าจะแกร่งพอกันคู่จนต้องแชร์แต้มกันก็ต้องมาลุ้นกันนะในเกมมันเกมนี้ก็ PP Premier League Season 3วีคแรกนี้เราแข่งกันไปได้หลายคู่แล้วนะก็ติดตามกันได้ทาง Facebook Page นะส่วนเกมวันนี้ก็คู่นี้เรามาติดตามกันนะก็จะเป็นทางฝั่งยูเวนตุสเริ่มเคลียร์ก่อนเลยนะจะได้บุกจากทางซ้ายไปขวาบอลมาถึงก็อยู่ที่โรนัลโดแล้วคริสเตียโนโรนัลโดประจำการอยู่ทางด้านซ้ายนะส่งให้ลาบิโอมาที่มาซูกิชมาซูกิชเอาเสียบอลไปให้ทางเรอัลมาดริดนะคาเซมิโรให้โทนี่ครอสมาที่มาเซโลไปถึงอาซาแตะมาสวยให้มาเซโลคืนมาเซโลแบ็กซ้ายจอมเก๋าของเรอัลมาดริดพร้อมที่จะทำเกมให้ยอดเยี่ยมฮะมาดูกันนะวันนี้ทางฝั่งเรอัลมาดริดก็เริ่มมาก็ครองบอลก่อนเลยฮะวาลานไปที่คาเซมิโรวาลานไปที่โมดริชโมดริชมองเพื่อนมาที่คาเซมิโรโยนยาวมาทางอาซารออยู่ทางซ้ายผู้เล่นใหม่ฮะอาซาของเรอัลมาดริดสดๆร้อนๆฮะเบนเซม่าฮะเบนเซม่ายังผ่านไปได้โยนเข้าในแล้วริกเกลเลสเบลมองโอ้โหข้ามคานแม่เบลลูกนี้ยังไม่เป็นประตูฮะมาดูภาพช้ากันอีกครั้งฮะแกเลสเบลมงลูกนี้ข้ามคานไปนิดนึงฮะซินาดีนซีดานโค้ชของพวกเขาออกอาการเสียดายจังหวะนี้มากๆฮะน่าจะเป็นประตูขึ้นนำไปก่อนนะแต่ก็ยังคงสูญๆนะยูเวนตุสก็จะเริ่มเล่นมาต่อฮะเพียนิชยาวให้โรนัลโดโรนัลโดตอกส้นมาสวยให้ซันโดรอเล็กซานโดรเคาะกับลาบิโอมาที่เพียนิชเพียนิชยาวให้ดิเบล่าสวยฮะดิเบล่ามาทางขวาประเดิมกับมาเซโลแต่คืนมาดานิโลเพียนิชเพียนิชมองลูกนี้เอ้ายาวให้โรนัลโดทางซ้ายสวยฮะโรนัลโดบล็อกบอลกลับมาโยนเข้าในมาลูกนี้ได้โอ้แต่ว่ามาดริดโขกมาได้ฮะแล้วก็จะได้สวยไหมฮะโทนี่ครอสโทนี่ครอสไปที่เอเดนอาซาเบนเซม่าเคาะกับอาซาตอกส้นมาให้มาเซโลมาเซโลเอาสวยครับลูกนี้เบนเซม่ามาแล้วเอาทะลุสวยให้อาซาหลุดไปแล้วฮะลูกนี้อาซามาพื้นที่เยอะเลยฮะเข้าในกรอบเขตโทษลูกนี้แต่เพื่อนโอ้โหแต่ว่าซ้ำไม่ทันนะเชสนี่มารับบอลไว้ก่อนนะถ้าอาซาได้ซัดเองเมื่อกี้น่าจะได้ลุ้นกว่านะแต่ส่งไปเพื่อนเลยเสียจังหวะไปฮะแต่ยังคงสูสีนะเกมนี้ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างได้โอกาสได้ลุ้นกันทั้งคู่เลยฮะก็มาดูเกมกันต่อฮะตอนนี้บอลอยู่ที่มาดริดนะโมดริชลูกนี้มาให้คาเซมิโรไปที่เบนเซม่าแกเลฟเบลซัดไกลนี่โหต้องเซฟอ่ะเชสนี่ตรงตัวเขาด้วยฮะเบลลูกนี้มาโอ้แต่ว่าได้แต่มุมมาลูกนี้ทางฝั่งมาดริดมาดูจังหวะซัดไกลสุดแรงของแกเลฟเบลลูกนี้ฮะเชสนี่ต้องปัดเซฟไปก่อนเลยฮะแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นลูกเตะมุมของทางฝั่งเรอัลมาดริดนะโทนี่ครอสจะโยนเข้ามาโทนี่ครอสเปิดโยนเข้ามาลูกนี้ได้โคกโอ้โหต้องโคกออกไปก่อนนะยูเวนตุสเกือบเสียเหมือนกัน
แต่มาริดบุกมาต่อเนื่องอะโทนี่โครสโทนี่โครสล็อกไปล็อกมาล็อกกลับมาแล้วก็ให้อาซาคืนไปโครสไปที่โมดริชลูกนี้เคาะกับโครสโมดริชโครสโครสยึกยักหลอกยังหาจังหวะหาทางอยู่ฮะเอาทะลุมาได้ฮะโมดริชลูกนี้มาแล้วโมดริชล็อกกลับมายังไงอะโดนลุมไม่รู้จะส่งไปทางไหนฮะโมดริชหาเพื่อนจะส่งเอาลูกนี้ได้ซัดโอ้แต่ว่าติดบล็อกฮะเคลียร์มาได้ฮะเอาละตอนนี้ยูเวนตุสจะเอาแต่เสียบอลไปหน้าประตูฮะโมดริชเอาบอลมาได้ล็อกกลับมาสวยแต่ไปให้คาร์วาคาวออกแต่มาคาร์วาคาวสวยงามตรงนี้โยนเข้ามาลูกนี้โคกแก้เล่นเบลโอ้โหแต่ว่าเชสนี่ซูเปอร์เซฟอีกครั้งฮะเชสนี่รับไว้ได้อีกแล้วฮะแล้วก็โยนยาวมาแต่ก็ยังเป็นของทางฝั่งมาดริดฮะต้องบอกว่าเรอัลมาดริดเปิดเกมมาลุยได้ดุเดือดกว่าเลยฮะได้โอกาสนับครั้งเยอะขึ้นเลยฮะต้องมาดูกันนะว่าจะเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้หรือเปล่าฮะมาเซโลอาซาอ้าวเสียบอลไปอาซาเพียนิชลูกนี้โอ้โดนดักไปได้ฮะโอ้ต้องบอกว่าเรอัลมาดริดนั้นสู้จริงๆฮะพวกเขาเป็นทีมเยือนนะยามาอาซาลูกนี้อาซาจะเข้าโอ้เข้าพื้นที่ทางด้านซ้ายโยนเข้าในลูกนี้โอ้เชสนี่ออกมาปัดอีกแล้วฮะบอลยังอยู่ที่มาดริดฮะเอเดนอาซามาอีกครั้งฮะโอ้วันนี้เล่นเด่นมากอาซาโยนเข้าในอีกทีเชสนี่ต้องชกอีกครั้งโอ้โหวันนี้เชสนี่ช่วยไปได้หลายลูกกันนะแต่ว่ายังอยู่ที่เบลว่าตอนนี้แกเรธเบลมาที่คาวาคาวลูกนี้คาวาคาวดึงจังหวะหลอกแล้วจะโยนแต่โรนัลโดต้องมาช่วยรับเอาลูกนี้เชสนี่มาชกอีกครั้งโอ้โหวันนี้เชสนี่นี่สุดยอดจริงฮะเอาแต่จะสวนเอาแต่ว่าเสียให้มาดริดอีกครั้งฮะแกเรธเบลมาอีกฮะโอ้โหวันนี้มาดริดเล่นดีมากเป็นทีมเยือนที่ทรงคุณภาพจริงฮะจะทะลุให้เพื่อนลูกนี้แต่ยังติดบล็อกแต่ยังได้บางบอลมาเอาโยนมาในลูกนี้ได้มาเซโลโคกตั้งไปให้โทนี่โคซัตโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปโอ้โหมาดริดมาอย่างดุดันจริงๆฮะเกือบเป็นประตูในหลายโอกาสแต่ว่ายังคงไม่ได้ประตูฮะแต่ลูกนี้ก็จะเป็นลูกเตะมุมฮะของทางฝั่งมาดริดโทนี่โครสประจำการนะเตรียมเปิดเข้ามาให้เพื่อนมาดูกันนะว่าจะเป็นประตูเลยหรือเปล่าฮะลูกนี้โทนี่โครสแต่ว่ามีผู้เล่นไปยืนรอจะเล่นสั้นเอาโมดริชไปรอเล่นสั้นนะโยนเข้ามาลูกนี้โขกเข้าไปจนเสาครับโอ้โหแต่ว่าน่าจะมีธงหรือเปล่าฮะมีธงล้ำหน้านะโอ้โหแต่ว่าโอกาสลูกนี้โขกชนเสาฮะต้องบอกว่าเรอัลมาดริดโอกาสเยอะจริงๆฮะเกมนี้ยูเวนตุสแทบจะไม่ค่อยได้บุกเลยฮะแต่ว่าก็ยังคงเปลี่ยนเป็นประตูยังไม่ได้นะยังคง 0-0 นะตรงนี้โยนยามาให้เบลโอเบลก็ล้ำหน้าไปเรียบร้อยฮะวันนี้เรอัลมาดริดมาเล่นไม่เกรงใจเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสแล้วพวกเขาบุกดังจริงฮะแต่ตอนนี้ยูเวนตุสจะได้ยาวไปฮะคีเอลนี่แต่ก็เสียบอลไม่ให้มาดริดอีกฮะวันนี้มาดริดมาดีจริงๆฮะคาเซมิโลให้โครสโทนี่โครสล็อกกลับมาแล้วก็ให้คาเซมิโลลูกนี้ยาวมาสวยให้อาซาวันนี้อาซาเด็ดมากฮะแต่ให้โครสโครสให้เบนเซม่าลูกนี้เบนเซม่ายึกยักหลอกหมุนกลับมาจะได้เปิดไหมฮะได้เปิดด้วยฮะลูกนี้ไม่ได้โคกฮะเป็นยูเวนตุสเอาบอลมาเก็บไว้ได้เดบิล่าเอาจะได้ส่วนไปบ้างไหมยูเวนตุสเอาครับเดบิล่าไปที่โบนุชชีเพียนิชเอาครับลูกนี้แรมซี่แหวกผ่านไม่ได้ฮะแล้วก็เรอัลมาดริดเอาบอลมาครองอีกครั้งฮะแกเรธเบลลูกนี้แกเรธเบลถูทะลุสวยไหมโมดริชฮะโมดริชลูกนี้โอ้แต่เสียบอลไหมฮะอเล็กซานโดรไปที่โรนัลโดเอาครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกใส่ไป2นาทีแล้วลูกนี้คริสเตียโนโรนัลโดมาโล่งพื้นที่ทางด้านซ้ายเอาครับจะทำยังไงโรนัลโดลูกนี้ล็อกมาสวยเอามาเองได้ซัดโอ้โหทนเสาฮะยูเวนตุสมาทีเดียวเกือบจะเข้าฮะทั้งที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสในเกมนี้นะโอ้โหแต่ชนเสาไปฮะคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็จบเวลาครึ่งแรกไปก่อนที่ตรงนี้ทั้งคู่ยังคง 0-0 นะสกอร์ก็ต้องบอกต้องยกความเหนือกว่าให้ทางฝั่งมาดริดจริงๆฮะในครึ่งแรก
เท่าที่เราเห็นกันนะแต่ก็ยังคงสูสีนะรอชมกันต่อครึ่งหลังครับเรามาต่อกันในครึ่งเวลาหลังนะเป็นทางฝั่งมาดริดได้เคลียร์บ้างฮะมาดริดยาวไปที่อาซาอาซามาถึงมาดริดก็บุกต่อเลยฮะโอ้โหวันนี้มาดริดเล่นดีจริงๆฮะคาเซมิโร่โมดริชคาเซมิโร่โยนมาให้เบลเคาะให้คาวาคาวไปที่เบลไปที่วารันยาวข้ามให้โครสมาที่อาซาอาซาวันนี้เล่นเด่นจริงๆฮะอาซาเอากระชากเข้ามุมได้ฮะเอาผ่านไปได้ฮะลูกนี้ได้ฟาวนะฮะดานิโลไปฟาวอาซาจะมีใบเหลืองด้วยฮะเอาครับแล้วก็ได้ฟรีคิกจากด้านซ้ายจะโยนเข้ามาฮะทางฝั่งเรอัลมาดริดดานิโลไปขัดขาอาซาล้มก็ได้ฟาวไปฮะมาดริดก็จะได้โยนเข้ามาลุ้นนะลูกนี้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเรอัลมาดริดเล่นดีจริงๆฮะทั้งที่เป็นทีมเยือนนะมาเยือนถึงถิ่นยูเวนตุสนะแต่ว่ามาดริดเล่นดีฮะวันนี้โทนี่โครสโยนเข้ามาโค้งๆตรงนี้ไม่ได้โขกฮะเป็นยูเวนตุสเคลียร์มาเอาว่าจะได้สวนไปบ้างไหมฮะดีบาร่ากลับมาให้โบนูชีดานิโลครับดีบาร่าให้ลาบิโอลาบิโอยาวไปไหมฮะยังไม่ออกครับเอ้าลูกนี้สกัดบอลเป็นของยูเวนตุสบ้างฮะลาบิโอมาที่เพียนิชเพียนิชลูกนี้หาจังหวะอยู่ฮะเอาส่งให้ดีบาร่าสวยดีบาร่าดวลกับมาเซโลเอาลูกนี้ทะลุมาสวยให้แลมซี่ฮะแลมซี่ลูกนี้โยนเข้ามาโอ้โหต้องโคไปก่อนนะมาดริดยูเวนตุสเริ่มมีเคี้ยวเล็บผิดสงเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มาดริดเอาบอลมาครองอีกครั้งฮะเอาครับอาซามาทางขวาบ้างครับตอนนี้มาที่คาวาคาวยาวไปลูกนี้โอ้โหเอาลูกนี้หลุดมือหรือเปล่าฮะแต่ว่าบอลยังเป็นของยูเวนตุสนะเกือบไปเหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้แต่ตอนนี้บอลอยู่ที่ยูเวนตุสนะดีบาร่ามาที่แลมเซ่ไปที่ดานิโลมาให้ดีบาร่าเอาดีบาร่ามาสวยตรงนี้กระชากมาด้วยความเร็วสูงฮะตอนนี้มาทางขวาจะได้โยนเข้ามาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ซ้ำครับพลาดไปนิดเดียวแต่ยังได้บอลนะโรนัลโดจะโยนให้เพื่อนแต่ว่าเสียบอลไปแล้วลามอสไปที่โทนี่โครสวาลานไปที่มาเซโลวาลานเคาะกันกับมาเซโลฮะเอามาที่โทนี่โครสเอาครับสวยให้มาเซโลมาดริดจะไปบ้างฮะจังหวะนี้มาเซโลไปที่อาซากลับมาที่โครสโทนี่โครสไปที่เอเดนอาซาโครสเคาะกันนะแล้วก็มาที่คาเซมิโลเบนเซม่าเคาะคาเซมิโลยาวไปที่มาเซโลฮะมาที่อาซาเอากลับมาที่เบนเซม่าเอาสวยไปให้มาเซโลโยนเข้ามาลูกนี้ต้องโขกออกไปก่อนนะยูเวนตุสแล้วก็บอลมาอยู่ที่พีโดฮะแล้วก็ไปที่เพียนิชเอาครับลาบิโอแตะให้แลมซี่เอาครับแลมซี่ทะลุสวยให้ดิเบล่านี่โอ้มาโล่งนะลิเบล่ามาทางขวาล็อกกันมาลูกนี้แต่ว่ามากันเต็มแล้วมาดริดดานิโลก็เติมมาโยนเข้าไปลูกนี้กูตัวต้องปัดฮะเอาลูกนี้โรนัลโดแตะให้ดีบาร่าซัดโอ้โหเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะเฉียดเสาออกไปนิดนึงฮะมาดูภาพช้ากันอีกครั้งฮะซัดขวาลูกนี้กูตัวไม่น่าจะไปทันฮะแต่บอลมันไม่ตรงกรอบฮะเฉียดเสาออกไปฮะก็ไม่มีแล้วก็จะตั้งเตะมากูตัวก็เล่นสั้นกับวาลานะมาที่คาวาคาวตอนนี้บอลต้องบอกว่าโอกาสพอๆนะสูสีจริงๆฮะเกมนี้เสียบมาลูกนี้แต่โมดริชยังเอาอยู่แล้วส่งให้คาวาคาวแล้วก็มาที่เบนเซม่าแตะมาให้โมดริชเบนเซม่าถึงคาเซมิโลไปให้โครสมาที่คาเซมิโลอีกครั้งแล้วก็ไปที่เบนเซม่าไปถึงอาซาามาทางซ้ายอาซาจะผ่านดานิโลครับไม่ผ่านนะแล้วก็ดานิโลมาให้เพียนิชเกมผ่านไป70นาทีแล้วนะยังคง0-0นะเกมนี้ต้องบอกว่าโอกาสพอๆกันสูสีกันจริงๆฮะหาบอลมาที่พีโดฮะโรนัลโดล็อกกันมาสวยฮะแล้วก็ได้เปิดเข้าในลูกนี้แต่กูเอ้าลูกนี้โขกกูตัวไปไม่ถึงบอลนะแต่ว่าลูกนี้โขกข้ามคานไปฮะโอ้โหลูกนี้เกือบจะเสียฮะมาดริดแต่ก็ยังไม่เสียฮะยังคง0-0นะกูตัวก็
ต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้เซฟเท่าไหร่นะวันนี้เพราะว่าเหมือนกับมาดริดจะบุกมากกว่านะแต่หลังๆชักเริ่มมีเสียวฮะยูเวนตุสเริ่มมาโยนมาตรงนี้ฮะอยู่ที่โมดริชไปที่โทนี่โครสโทนี่โครสโยนมาลูกนี้อเล็กซานโดได้บอลนะเอาเราไปให้คริสเตียโนโรนัลโดจะยาวให้ฮิโกอินแต่ว่าเสียบอลไปให้ทางฝั่งมาดริดนะอาซาไปที่มาเซโลมาเซโลเอาครับทะลุให้เบนเซม่ามาทางซ้ายโยนเข้ามาลูกนี้ไม่โคเข้ามาไม่ฮะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ฮะแล้วก็โรนัลโดได้บอลมาฮะเอาครับโรนัลโดกระชากมาทางซ้ายโอ้กระชากเร็วฮะลูกนี้ยาวแล้วโรนัลโดไปที่ลาบิโอลาบิโอมาที่เอายาวไปฮะให้ดีบาร่ารออยู่ทางขวาดีบาร่ามองเพื่อนมาที่มาตุยดีเอาครับโถจะเคาะกันให้มาตุยดีลูกนี้เสียไปฮะบอลมาถึงกูตัวส ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะยังคงสกอร์ยังทำอะไรกันไม่ได้ยังคงอยู่ที่0-0นะแต่ว่ารูปเกมต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆนะทั้งสองฝั่งมีโอกาสพอๆกันเลยฮะดูต่อฮะเบนเซม่าไปที่อาซามาเซโลไปที่โครสโทนี่โครสให้เบนเซม่าเดี๋ยวมาต้องมาดูนะว่าช่วงท้ายเกมแบบนี้สำคัญจริงๆฮะฝั่งไหนจะได้ประตูแต่เบนเซม่ามาแล้วนี่ให้โมดริชเบนเซม่าซัดลูกนี้โอ้โหแต่ว่าเชสนีย์วันนี้ต้องบอกว่าเซฟสุดยอดหลายครั้งจริงฮะทำให้ยูเวนตุสยังคง0-0ต้องขอบคุณเขาด้วยเลยฮะสำหรับผู้สาประตูเชสนีย์คนนี้เอาแต่ยาวมาลูกนี้ก็มีทงขึ้นนะมีการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งยูเวนตุสนะเอาลาบิโอออกฮะส่งเคดีล่าลงมานะทางฝั่งยูเวนตุสบอลอยู่ที่ยูเวนตุสจะมีดราม่าท้ายเกมหรือเปล่าไม่ว่าฝั่งไหนได้น่าจะชนะเลยนะคริสเตียโนโรนัลโดเอาครับโล่งมาทางซ้ายตรงนี้โรนัลโดจะเปิดได้เพื่อนได้ไหมลูกนี้โคกโอ้โหไม่ได้โคกฮะเอายังไม่พ้นนะลูกบอลแต่ไปอยู่ที่มาดริดแล้วฮะมาเซโลไปที่ลามอสเซอร์กิโอลามอสให้ลาเกสโมดริชคาร์วาคาลให้โมดิสวยโจจะคืนให้เพื่อนแต่ดันดักไว้ได้ฮะมาตุยดีเคดีล่าลูกนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงโทษเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังแล้วใส่ไป2นาทีแต่มาดูลูกนี้ฮะดีบาร่าอ๋อลูกนี้น่าจะเป็นฟาวล์ฮะโอ้เป็นทางยูเวนตุสมาได้ฟรีคิกใกล้ๆขอบเขตโทษแบบนี้ฮะมาดูนะว่านี่ครับเขาคนนี้มายืนประจำการรอยิงแล้วฮะคริสเตียโนโรนัลโดฮะมาดูนะว่าจะใกล้เคียงขนาดไหนหรือจะถึงขั้นเป็นประตูชัยเลยหรือเปล่าฮะต้องบอกยอมรับเลยนะฮะถ้าได้ประตูตอนนี้จริงๆมันคงเป็นประตูชัยเลยฮะเพราะเวลามันหมดแล้วฮะโรนัลโดโอ้ควายตรงนี้มาได้โคกโอ้โหไม่เข้าฮะนึกว่าเข้าไปแล้วฮะเคดีล่ามองลูกนี้มาดูอีกครั้งฮะเคดีล่าโคกไปลูกนี้เหมือนจะคุณตัวยืนขาตายแล้วเฉียดเสาไปนิดเดียวฮะโอ้เกือบจะเป็นประตูแสบซวงนำในช่วงท้ายโอ้แล้วงี้เวลาหมดแล้วหรือเปล่าฮะกูตัวก็สั้นให้มาเซโลกรรมการจะเป่าหรือเปล่าฮะอันนั้นแหละฮะกรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ไว้ที่ตรงนี้เลยฮะสกอร์ยังคง0-0นะก็แสดงว่าเกมนี้ทั้งคู่นะแบ่งกันไปฝั่งละ1แต้มนะก็สกอร์ตามนี้ฮะยูเวนตุส0เรอัลมาดริด0แบ่งกันไปคนละแต้มฮะสำหรับพีพรีเมียร์ลีก3นะก็เดี๋ยวสำหรับผมลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะสวัสดีครับ